ที่จังหวัดอ่างทองไม่ใช่ใช้ปืนยิงค่ะใช้หนังสติ๊กยิงนะฮะเกิดอีกแล้วค่ะสำหรับการใช้ก้อนหินปาเข้าใส่รถราที่วิ่งผ่านไปผ่านมาบนถนนเอเชียเมื่อคืนวันที่24กรกฎาคมและก็คือวันที่26กรกฎาคมแถวๆตำบลชัยฤทธิ์และก็ตำบลหลักฟ้าอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองมีรถนะคะทั้งรถบรรทุกรถเก๋งรถกระบะต่างๆเลยนะคะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ตำรวจจังหวัดอ่างทองรับแจ้งความแล้วก็เลยลงพื้นที่ค่ะแล้วก็สืบหาข่าวอย่างหนักนะคะในที่สุดติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นวัยรุ่นวัยกระเตาะจริงๆเลยนะคะ อายุแค่13ถึง14ปีเท่านั้นเองทั้งหมดเนี่ย4คนตั้งเป็นแก๊งเลยนะคุณชื่อว่าแก๊งฮานามิแก๊งฮานามิค่ะไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าเขาคงไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าความคึกขนองค่ะเจ้าตัวรับสารภาพหลังจากที่ถูกจับกุมตัวได้ที่บ้านพักบอกว่า4คนด้วยกันนะคะที่ก่อเหตุดูสินะคะตัวยังตีตึงอยู่เลยนะคะก็ไปเที่ยวงานมาแล้วก็เลยนึกคึกขนองขึ้นมา มาจับกลุ่มกันตอนแรกเนี่ยเอาบรรดาพวกลูกหินลูกลังที่อยู่ตามท้องถนนนี่แหละค่ะคว้างลงไปนะคะคว้างไปแล้วก็วิ่งหนีหลบเข้าบ้านไปจนเมื่อไม่มีใครตามตัวได้ก็เลยเกิดความคึกขนองกันอีกนะคะทำอีกค่ะทำอีกรอบหนึ่ง26กรกฎาคมที่ผ่านมาคราวนี้นะคะก็ใช้หนังสติ๊กยิงใส่รถนะคะแล้วก็ถูกรถถูกคนเนี่ยวิ่งไล่ก็เลยหลบหนีเข้าไปในบ้านก็คงจะเป็นพยานหลักฐานอย่างดีที่ทำให้ตำรวจนั้นตามจับกลุ่มตัวมาได้ค่ะเราเรียกว่าอึ้งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะ อายุเนี่ยยังไม่พ้นวัยกระเตาะเลยทีเดียวนะคะ10ถึง15ปีซึ่งเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยคุ้มครองค่ะไม่สามารถที่จะลงโทษลงทันเอาผิดได้นะคะซึ่งตำรวจเองก็บอกว่าก็เห็นใจเพราะว่ามันเป็นการทำด้วยความคึกขนองแม้แต่ผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยที่เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมเนี่ยนะคะพอรู้ว่าใครเป็นคนทำเห็นหน้าเท่านั้นนะคะเธอบอกว่าเธออึ้งเลยที่เธออึ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรเพราะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกเธอค่ะเธอก็บอกว่าก็ให้อภัยไม่อยากจะเอาความอะไรนะคะแต่ได้มีการเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้กับใครเพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะเป็นข่าวเศร้านะครับเกราะป้องกันนะครับก็คือว่าสถาบันครอบครัวนะครับคุยกับน้องบ่ายสามโมง